อันตรายจากการใช้ด่างพับพิมพ์ทั้งในครัวเรือนและการรักษาโรคด่างพับพิมพ์สารเคมีผลึกสีม่วงที่หลายบ้านใช้เพื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคต่างๆเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีจริงแต่หากใช้ไม่ถูกวิธีอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ประโยชน์ของด่างพับพิมพ์ที่เรามักใช้กันอยู่บ่อยๆ 1. จุดนำมาละลายน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำนำน้ำไปใช้ต่อโดยผสมให้น้ำด่างพับพิมพ์เป็นสีชมพูอ่อนๆจางๆ 2. จุดนำมาละลายน้ำเพื่อนำน้ำไปใช้ล้างผักแช่ผักเพื่อลดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ต่างๆโดยผสมให้น้ำด่างพับพิมพ์เป็นสีชมพูอ่อนๆจางๆ 3. จุดผสมน้ำแช่เท้าเพื่อบรรเทาอาการของโรคน้ำกัดเท้าโดยผสมให้น้ำด่างพับพิมพ์เป็นสีชมพูเข้มชมพูบานเย็น 4. จุดแพทย์แผนโบราณแนะนำให้แช่แผลที่เป็นริดสีดวงทวารตรงในน้ำผสมด่างพับพิมพ์เพื่อช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นประโยชน์และอันตรายของด่างพับพิมพ์อันตรายจากการใช้ด่างพับพิมพ์หากผสมเกล็ดพับพิมพ์กับน้ำในปริมาณมากวงเล็บเปิดน้ำเป็นสีม่วงวงเล็บปิดระดับความเข้มข้นที่มากเกินไปอาจทำให้ผิวหนังไหม้เมื่อสัมผัสผูผิวหนังของเราได้รวมถึงการระคายเคืองเยื่อบุตาเมื่อกระเด็นเข้าตาหากรู้สึกระคายเคืองให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้ง 2. จุดด่างพับพิมพ์เป็นวัตถุไวไฟเมื่อเจอกับสารละลายบางชนิดเช่นน้ำมันดังนั้นการมีด่างพับพิมพ์เอาไว้ใช้ในครัวที่มีน้ำมันอยู่ด้วยอาจเสี่ยงต่อการเกิดการเผาไหม้ได้เช่นน้ำมันหกใส่ด่างพับพิมพ์โดยตรงหรือการใช้ผ้าเช็ดน้ำมันแล้วนำมาเช็ดเศษด่างพับพิมพ์ที่หกอยู่ตามโต๊ะหรือพื้นครัวเป็นต้นนอกจากนี้ยังอาจทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆเช่นสารประกอบโลหะหนักกรดหรือเบสต่างๆอีกด้วย 3. จุดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำหากน้ำด่างพับพิมพ์ไหลลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติอาจส่งผลเสียโดยเป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและส่งผลกระทบในระยะยาวได้ 4. จุดห้ามเผลอดื่มชิมจิบหรือทานไม่ว่าจะด้วยวิธีใดหรือปริมาณเท่าใดเพราะอาจเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ได้หากเผลอนำเข้าปากให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งห้ามทำให้อาเจียนเด็ดขาด 5. จุดการกระปริมาณในการใช้ด่างพับพิมพ์ค่อนข้างลำบากหากผสมอ่อนไปอาจไม่ได้ผลในการฆ่าเชื้อโรคแต่หากเข้มไปก็อาจจะเป็นอันตรายดังนั้นในการใช้นานเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกันควรหาข้อมูลอย่างละเอียดในการใช้แต่ด้วยการใช้ที่ค่อนข้างลำบากปัจจุบันจึงมีตัวเลือกอื่นที่ใช้ได้และอันตรายน้อยกว่าออกมาแทนเช่นการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยเครื่องกรองน้ำหรือการล้างผักด้วยน้ำยาล้างผักโดยเฉพาะเป็นต้น 6. จุดการแช่แผลที่เป็นริดสีดวงทวารตรงในน้ำผสมด่างพับพิมพ์รวมถึงการแช่เท้าในน้ำผสมด่างพับพิมพ์เพื่อบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าอาจเห็นผลจริงเมื่อผสมน้ำด่างพับพิมพ์ในปริมาณที่พอเหมาะและใช้เวลาไม่มากจนเกินไปวงเล็บเปิดไม่เกิน20-30นาทีวงเล็บปิดการผสมน้ำด่างพับพิมพ์เข้มข้นมากเกินไปหรือแช่น้ำนานเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออาการที่เป็นอยู่ได้ดังนั้นคำแนะนำคือหากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ด่างพับพิมพ์ไปใช้สิ่งอื่นได้ควรใช้สารอื่นที่ปลอดภัยและใช้นานง่ายมากกว่าหากจำเป็นต้องใช้ด่างพับพิมพ์จริงๆควรศึกษาหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ทุกครั้งนอกจากนี้หากเป็นการใช้ด่างพับพิมพ์เพื่อรักษาโรคควรอยู่ในการดูแลและคำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นไม่ควรซื้อมาใช้เองโดยเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายมากขึ้นและจะรักษายากกว่าเก่าขอขอบคุณข้อมูลโคนและชัวไม่มีวัวบายออสมีโฮ.บล็อกสปอต.คอมเมอร์กราวด.คอมถ้าโคนดีท็อก